เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันณัชชาสิทธิสินภูวดลเหลืองพาวลิศโกวิชเอมขอนำเสนอการแสดงศิลปะนิพนธ์แนวสร้างสรรค์ชุดลายนาคความเชื่อความศรัทธาต่อพญานาคสู่วิถีชีวิตของผู้คนจนเกิดเป็นศิลปกรรมจากภูมิปัญญาสร้างความภาคภูมิใจสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านและผู้คนที่นับถือก่อให้เกิดเป็นศิลปะอย่างหลากหลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดงชุดลายนาคโดยแบ่งออกเป็น3ช่วงดังนี้ค่ะช่วงที่1ศรัทธานาคานำพาวิถีวิถีชีวิตของผู้คนริมแม่น้ำโขงที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อพญานาคเชื่อว่าพญานาคได้ให้คุณกับชีวิตบรรยายผ่านกลอนพญาอีสานและท่าฟ้อนเพื่อบูชาต่อองค์พญานาคช่วงที่2ศิลปกรรมหนุนนำภูมิปัญญาผู้คนต่างนำพาสัญลักษณ์ของพญานาคไปปรากฏในศิลปกรรมต่างๆอาทิหัตถกรรมปฏิมากรรมประเพณีและวัฒนธรรมช่วงที่3สู่ที่มาของความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจที่เกิดจากความเชื่อว่าพญานาคได้ให้คุณกับเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตก่อให้เกิดอาชีพแก่ชาวบ้านสิ่งที่มองบ่เห็นบ่ได้หมายความว่ามันสิบ่มีขอเชิญชมการแสดงชุดลายนาคได้แล้วค่ะบัดนี้จะก้าวหอดองค์นาคนาคาเพิ่นรักษาปกป้องเฮามาแต่โดนกรรมเพิ่นอยู่น้ำวัดอยู่น้ำว่าคู่กันมาแต่โบราณเขาเกิดมาเป็นความเสือจนเกิดเป็นภูมิปัญญาอยู่น้ำผาอยู่น้ำแพ้จนเป็นไร่นาแท้คนเฮาได้นับถือนั่นแล้วพี่น้องเอ๋ย